ทางบริษัทเชฟรอนนะครับและสถาบันคีนันแห่งเอเชียได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเดินหน้าสร้างเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาสเต็มนะครับตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านสเต็มในระดับภูมิภาคครับที่โรงแรม BP สมิลาบีชอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดก็ได้ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชียลงนามบันทึกความร่วมมือภายใต้โครงการเชฟรอนเอนจอยไซส์สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตครับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันในการยกระดับการเรียนการสอนสเต็มซึ่งก็มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ในจังหวัดสงขลาพร้อมกันนี้เตรียมที่จะดึงเครือข่ายโรงเรียนในจังหวัดต่างๆเข้าร่วมและเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุนทรโสติพันธ์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพร้อมด้วยนางหทัยรัตน์อดิชาติผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์เชฟรอนประเทศไทยและนายปิยบุตรชนวิจารณ์ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชียได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะครับในโครงการเชฟรอน Enjoy Science นะครับสนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตโดยมีคุณวลัยรัตน์ตันติเสรณีรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวท่ามกลางสักขีพยานเป็นจำนวนมากครับทางด้านผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ของเชฟรอนประเทศไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเชฟรอน Enjoy Science นะครับสนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตในจังหวัดสงขลาว่าทางโครงการได้มีการพัฒนาความร่วมมือขึ้นอีกขั้นโดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ยินดีจะให้ความร่วมมือในการเป็นศูนย์กลางเพื่อเป็นการถ่ายทอดทักษะและแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูการอบรมและพัฒนาศักยภาพของคุณครูในจังหวัดและการพัฒนาทางด้านวิจัยการทางการศึกษาให้กับคณะครูและผู้บริหารของภาคี70โรงเรียนของโครงการในพื้นที่จังหวัดสงขลา